ไปก่อนหน้านี้ทำไมไม่เหมาะสมล่ะเราเล่นแบบนี้มันบอกแล้วว่าไม่เหมาะสมทำไมเธอถึงตามตื้ออีกด้วยนอกจากภายนอกจะมีความกลมกลืนกันแล้วการหักเหแสงของกระจกก็จะแบ่งแยกฟังก์ชันพื้นที่เหล่านี้อย่างชัดเจนขึ้นด้วยไม่ว่าจะฟ้าสดใสฟ้าครึ้มหรือว่าฝนตกก็จะได้ผลที่แตกต่างกันแต่ว่ากระจกนี้ต้องให้ทางเรายืนยันสีกับวัสดุซะก่อนนะทางสายงานถึงจะลงมือทำได้จันตงครับคุณดูแลเรื่องนี้นะได้ครับเจ้านายคะของกินมาแล้วค่ะใครให้เธอเข้ามาคุณให้ซื้อของกินมาให้ทุกคนไม่ใช่เหรอแล้วคิดว่าเข้ามาตอนนี้มันเหมาะสมไหมขอโทษด้วยค่ะงั้นฉันจะออกไปก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สิเหมือนประธานกู้จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วนี่ต่างหากถึงเป็นประธานกู้ตัวจริงทำไมต้องพูดลิ้นพันกันด้วยนายไม่เข้าใจหรอกนะ อีกอย่างนะผมไม่ค่อยชอบแบบแปลนนี้ใครเป็นคนทำมีอะไรอยากพูดอะไรท่าทีคุณกับฉันช่วงนี้คุณเย็นชากับฉันคุณทำเหมือนไม่ชอบฉันเลยสักนิดพอมารวมกันแล้วคุณต้องขอโทษฉันทำไมจู่ๆคุณถึงเป็นแบบนี้มีเรื่องอะไรคุณก็บอกฉันได้ถึงฉันจะช่วยคุณไม่ได้แต่อย่างน้อยก็สามารถเผชิญหน้าพร้อมกับคุณหลายวันนี้คุณหลบหน้าฉันแม้แต่ตอนติวคุณก็ยังหลบหน้าฉันฉันชินกับการอยู่คนเดียวพอมีคนมาเพิ่มอีกคนฉันรู้สึกไม่สบายใจมันหมายความว่ายังไงคุณเป็นคนบอกชอบฉันแล้วคุณก็ผลักใส่ฉันออกไปกูชวนฉันเป็นคนง่ายๆคุณจะไม่ชอบฉันก็ได้จะปฏิเสธการมีอยู่ของฉันก็ได้แต่ฉันเป็นคนมีชีวิตจิตใจคุณทำแบบจะมาก็มาจะไปก็ไปแบบนี้ไม่คิดว่าจะเกินไปหน่อยเหรอคุณอยากเลิกกับฉันใช่ไหมงั้นคุณก็บอกฉันสิเมื่อก่อนฉันคิดว่าฉันเป็นคนโชคร้ายที่สุดจนได้มาเจอคุณฉันถึงคิดว่าความโชคร้ายก่อนหน้านี้มันใช้แลกกับรางวัลอันยิ่งใหญ่อย่างคุณกับพี่เย็นเหยียน
ชวนเราไปดูซุ้มมองไปด้วยกันนะทุกอย่างปกติก็ปกติดีนี่ใช่บอกแล้วไงว่าผมปกติคุณแค่ห่วงไปเองนี่นายป่วยเหรอคุณไม่รู้หรอกเพื่อนรักของคุณน่ะ2วันก่อนจู่ๆก็บอกว่าถ้าเขาเป็นมะเร็งฉันจะทำยังไงคิดดูสิว่าเขาประสาทหรือเปล่ามีใครที่ไหนเขาแช่งตัวเองบ้างแบบนี้เรียกว่าบ้าแล้วใช่ผมมันบ้าไปเองคุณคงไม่ดูซีรีส์เยอะไปนะแล้วมาแสดงกับฉันน่ะผมจะไปดูซีรีส์อะไรไม่ใช่พวกเด็กไร้เดียงสานะหมายความว่าไงนี่ฉันอยู่บ้านดูซีรีส์ทุกวันฉันเป็นเด็กไร้เดียงสาเหรอคุณเป็นสาวน้อยผมไร้เดียงสาโอเคไหมจะเย็นๆอย่าโกรธเลยนะสุดที่รักตรงนี้แรงหน่อย นี่กูชวนพวกเขาทะเลาะกันให้เวลาพวกเขาหน่อยไม่ใช่นะเงียบไปเลยพูดมากซะจริงๆนวดต่อสิจิงเซียวดิงฉันมีเรื่องจะคุยด้วยวันนี้ทุกคนออกมาดูพระจันทร์กันอย่าทำเสียบรรยากาศเลยมีเรื่องอะไรไว้คุยกันทีหลังนะเราเลิกกันเถอะฉันว่าพวกเราเลิกกันเถอะเพราะอะไรคะเพราะพวกเราอยู่กันคนละโลกเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญทำให้ฉันเข้าใจผิดว่าฉันชอบเธอตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วว่าฉันรู้สึกยังไงกันแน่เดิมทีฉันก็ไม่อยากพูดหรอกแต่ฉันพบว่าทั้งที่เธอรู้สึกมันได้แต่กลับยอมเข้าใจดังนั้นสู้ฉันบอกเธอไปเลยดีกว่าเราไม่เหมาะสมกันหรอกคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอถ้าฉันทำอะไรไม่ดีคุณก็บอกฉันฉันจะเปลี่ยนบอกแล้วไงว่าเราไม่เหมาะสมกันจะเปลี่ยนอะไรอีกล่ะแต่ก่อนหน้านี้ทำไมไม่เหมาะสมล่ะเราเล่นแบบนี้มันบอกแล้วว่าไม่เหมาะสมทำไมเธอถึงตามตื้ออีก没有告别，就一定会再见。